ที่ผมใช้เป็นประจำก็คือว่าเราจะรู้ถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากจะมีความสุขอยากจะสนุกแล้วก็อยากจะสบายแต่พอเขาเป็นคนไข้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนไข้แน่นอนเขาก็จะมีความการตอบสนองแตกต่างกันนะครับตามความแตกต่างของมนุษย์แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เขาได้รับเรียนรู้มานะครับผมเขาจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ถึงความแตกต่างของเราก็จะสามารถดูแลคนไข้ได้ในเรื่องของการในเรื่องของการทำงานที่โดยเฉพาะยิ่งในโรงพยาบาลเป็นการทำงานที่ผมเกี่ยวข้องคนไข้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอคนไข้เนี่ยการรักษาในโรงพยาบาลหลักในส่วนใหญ่จะต้องใช้ความร่วมมือเพราะความร่วมมือของคนไข้เพราะว่าการรักษาก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเป็นผู้ป่วยปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับผมเขาจะไม่มีความสุขแล้วนะครับผมเขาก็จะไม่มีความสบายด้วยเขาก็จะไม่สนุกด้วยนั้นคนไข้หลายคนก็จะรู้สึกกังวลกลัวหน้าที่เราก็จะทำให้เขาหายกลัวหรือหายกังวลหายกังวลเขาก็จะได้ร่วมมือในการรักษากับเราได้หรือคนไข้บางคนเขาตอบสนองอีกแบบนึงอาจจะก้าวร้าวเพราะเขากำลังต่อต้านสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงในร่างกายเขาเราก็ต้องมีวิธีจัดการกับเขาก็คือว่าใช้คำพูดที่ทำให้เขารู้สึกถึงความมั่นคงแล้วก็รู้สึกถึงความสบายใจเขาก็จะได้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาก็จะได้ร่วมมือกับการรักษาเราได้ครับในคนไข้ที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ยจะเป็นคนทางเราจะทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจนะคะซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ทีนี้หลังผ่าตัดหัวใจเมื่อไหร่ที่เขาแข็งแรงดีเขาจะได้การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในภาวะที่หลังผ่าตัดซึ่งเขามีสภาพร่างกายที่ดูไม่พร้อมอ่ะแล้วก็หลังผ่าตัดไม่มีใครก็อยากออกกำลังกายสักคนแต่ว่าการออกกำลังกายจะช่วยป้องกันต่อมาแทรกซ้อนทำให้เขาฟื้นฟูสภาพได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพยายามมันต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเราให้รู้ว่าตัวเขาตัวคนแค่ตอนนี้สภาพร่างกายตอนนี้เขาประมาณแล้วก็ใช้ความเชื่อในทางปฏิบัติพยายามที่จะช่วยเขาให้เขาดีขึ้นตามโดยทั่วไปแล้วก็คือทำยังไงทำให้คนไข้เนี่ยเขายอมรับว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่เจ็บป่วยแต่ว่าเขายังมีความหวังเขายังสามารถที่จะมีความหวังอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะพยายามหรือว่าตัวเขาเองซึ่งเขาเป็นส่วนที่สำคัญของการรักษาจะทำให้เขาเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้ไม่ว่าคนไข้ให้ทำเมียบ้างบ้างไม่ใช่เพียงฉันได้ยกตัวอย่างไปก็คือคนไข้ในกลุ่มของโรคหัวใจนะคะคือจะมีคนไข้ในกลุ่มของที่เป็นพวกอัมพาตอัมพาตซึ่งพวกนี้เนี่ยนะก็คือพวกผู้พิการก็ทำยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจที่จะสู้ไปด้วยกันทำให้เขาช่วยเหลือถ้าอยากศึกษาให้มันละเอียดตัวนี้ว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับคนไข้หรือที่มีความหลากหลายมากกว่านี้ยังไงหรือว่าบางทีเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถที่จะจัดการเขาได้เต็มที่นะบางทีเรายังต้องปล่อยวางเรายังต้องปล่อยวางใจเราเองอยู่งั้นถ้าเรามีเทคนิคที่จะใช้จิตวิทยาที่มากกว่านี้เราอาจจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาได้ดีกว่านี้ก็ได้